สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสมาคมนิยมหนุ่ม 2D นะคะวันนี้เราก็มาแนะนำเกมที่มีชื่อว่า Animal Boyfriend ค่ะเกมนี้เป็นเกมจากบริษัทเดียวกับที่ทำ Dream Boyfriend โดยที่ลักษณะเกมจะเหมือนกันคือเป็นลักษณะแต่งตัวชายหนุ่มแต่ว่าก็จะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันออกไปโดยเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยเราจะรับบทหญิงสาวคนนึงที่ถูกฝากให้เลี้ยงผู้ชายคนนึงโดยที่ผู้ชายคนนั้นแท้จริงแล้วน่ะเป็นร่างแปลงของสัตว์เลี้ยงที่แปลงร่างกลายร่างมาเป็นมนุษย์และเราก็ต้องสอนวิธีการใช้ชีวิตให้กับเขาคือสอนเรื่องราวต่างๆของการเป็นมนุษย์เนี่ยให้กับผู้ชายที่เราดูแลโดยนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นการวิจัยเป็นการทดลองซึ่งจะมีคนที่เขาคอยให้คำปรึกษาเราก็คือคนของหน่วยงานวิจัยนั่นแหละค่ะอ่ะเราลองกดเข้าไปดูก่อนว่ารายละเอียดข้างในเป็นยังไงอันนี้คือหน้าจอเริ่มต้นเลยเกมเป็นภาษาอังกฤษค่ะไม่ยากเลยถ้าอย่างนั้นกดสตาร์ทเลยชิอองก็เป็นคนจากสถานีวิจัยนะคะก็เป็นคนที่เอาผู้ชายมามอบให้เราแต่ก่อนหน้านี้ก็คือไอเทมที่เราจะได้รับก็คือเป็นชุดของผู้ชายกับเป็นฉากในห้องData Transfer นี่คือใครที่มี ID เก่าแล้วลบทิ้งไปก็สามารถใส่ได้แต่แอดเล่นใหม่ก็กดไปที่ Next คราวนี้เขาจะให้เราเลือกผู้ชายมาจากสัตว์5ประเภทก็คือแมวหมาจิ้งจอกกระต่ายแล้วก็หมาป่าชอบคนไหนก็กดคนนั้นเลยเพราะว่านอกเหนือจากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยเขาจะมีลักษณะนิสัยพื้นฐานแท้ที่ติดตัวมาส่วนหนึ่งแต่นอกนั้นก็คือเราจะต้องเป็นคนเลี้ยงเป็นคนพัฒนาให้เขาไปในทิศทางไหนก็ต้องดูเอาแอดขอเลือกจริงๆถ้าโดยส่วนตัวไม่ได้ชอบแมวที่สุดนะชอบไทยพวกหมาป่าหมาจิ้งจอกแล้วพวกนี้ก็ชอบกระต่ายก็ชอบแมวนี่ชอบน้อยสุดแต่ว่าร่างมนุษย์ของแมวเนี่ยถูกใจแอดที่สุดฉะนั้นแอดก็จะเลือกมีตัวอย่างให้ดูตัดสินใจเรียกแล้วเขาก็จะถามชื่อเราอ้าวมีเลือกเพศได้ด้วยเหรอแล้วเมื่อกี้ไหนบอกว่าเราเป็นผู้หญิงอะstudent เนี่ยก็หมายถึงคนที่เราต้องรับเรียนนั่นแหละก็เหมือนเป็นนักเรียนของเรานั่นแหละนะก็คือน้องแมวเราจะให้น้องแมวชื่ออะไรตั้งไปเลยมีไอถ้าเรามี ID เพื่อนที่เชิญเราแล้วก็ใส่ไปไม่มีก็คอนเฟิร์มไปเตอะก็มีการยืนยันเสร็จแล้วไม่เปลี่ยนใจแล้วก็ลุกออนเลยมันจะเด้งหน้าโฆษณาขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะคะก็เข้าใจว่านอกเหนือจากการเติมเงินกาชาแล้วเพราะนั้นเขาอาจจะเรียกว่าอะไรนะหารายได้จากการที่มีอะไรแอดเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะมันจะหายไปโดยอัตโนมัติเนาะเราก็ไม่ต้องสนใจเราก็ดูของที่เราได้จุดๆๆๆอะไรก็ไม่รู้มากมายตัวกาชาชุดเชิดเงินเราไปดูเมนูหลักๆ ก่อนดีกว่าหลังจากที่เราเลือกผู้ชายที่เราต้องการแล้วเราก็มาที่หน้าหลักมีทั้งการพิกอัพกาชาหน้าหลักจะเป็นกาชาพวกกาชาชุดที่จะสามารถเอามาแต่งตัวละครได้ไปที่ His Room รับของรับของอะไรเสร็จสุดที่องอยากเจอหน้าเราบ่อยอ
เบื้องต้น default ที่เราเห็นเนี่ยคือลักษณะนิสัยใจคอกับไทป์อะไรต่างๆที่เราต้องมาดูกันคือมาดูที่สตาร์ทตัวละครก่อนแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นเนาะอันนี้คือเต็มตัวของเขาสตาร์ทเป็นฮิวแมนไทป์กับซับไทป์คือเราลองเปลี่ยนเชนอาจจะเข้าใจมากขึ้นมันคือลักษณะนิสัยตัวละครค่ะที่เราสามารถสร้างได้ซึ่งจะส่งผลต่อบทสนทนาที่จะเปลี่ยนไปกับเนื้อเรื่องที่จะเปลี่ยนไปเราจะให้เป็นหนุ่มเลือดร้อนหนุ่มคูลหนุ่มซุนเดเระหนุ่มลึกลับก็สามารถเปลี่ยนได้แต่การที่จะเปลี่ยนเนี่ยมันจะต้องมีค่าบางอย่างค่ะอย่างเนี้ยเขาก็เรียกค่านู่น300นี่500นี่นะ500บวกซึ่งถ้าค่าพวกนี้ไม่ถึงลองดูครูค่าพวกนี้ไม่ถึงเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันก็จะอยู่ที่ default แค่นั้นแล้วก็ย้อนกลับไปการที่เปลี่ยนค่าเหล่านี้ได้ค่ะเราต้อง study เขาจะมีส่งหนุ่มไปเรียนซึ่งแต่ละวิชามันจะเพิ่มค่าบางอย่างอันนี้เพิ่มค่านี้เราสมมุติเราจะเรียนเขาก็จะมีเวลาให้เลือกซึ่งเป็นเวลาจริงหมายความว่าถ้าเราเลือก3ชั่วโมงเนี่ยแล้วกดปุ่ม start ตัวละครก็จะเรียน3ชั่วโมงแล้วก็จะได้ค่าทั้งหลายเนี่ยตามที่เลือกสิเพิ่มขึ้นแต่ค่านี้เพิ่มขึ้นก็จะมีค่าที่ลดลงคือไม่มีการที่จะเพิ่มอย่างเดียวฉะนั้นเราต้องการให้ตัวละครเป็นไทป์ไหนเราอาจจะต้องเช็คก่อนว่าเราต้องการค่าอะไรเท่าไหร่แล้วก็มาเลือกดูว่าเราจะต้องเรียนอะไรเพื่อที่จะเพิ่มหรือลดให้ถูกต้องแอปไม่กด study เนาะเพราะว่าจะพาไปดูอย่างอื่นเวิร์กเนี่ยก็จะเป็นพาไปทำงานเราก็จะได้ตังค์แล้วไม่ต้องพาไปเนาะเรารวยแล้วคราวนี้สลีปเนี่ยก็คือการที่เราส่งหนุ่มเราไปเรียนส่งหนุ่มเราไปทำงานก็จะมีค่าความเหนื่อยเราก็ต้องพาเขามาพักผ่อนร่างนอร์มอลพักผ่อนเท่านี้ร่างแมวพักผ่อนเท่านี้ร่างมีหูแมวซึ่งถ้าเขาไม่ได้พักผ่อนเขาก็จะค่าพลังก็อาจจะไม่พอในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเราก็สามารถทอล์กพูดคุยเขาได้แต่ในเบื้องต้นเนื่องจากค่าความสัมพันธ์ของเรากับเขารวมไปถึงท้ายที่ยังเป็น default อยู่ค่าการสนทนาก็จะเรียกว่าคำในการสนทนาก็จะยังไม่หลากหลายแล้วก็จะยังไม่ได้มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่จะเป็นการแนะนำเรามากกว่าเราก็ต้องหมั่นพาเขาไปเรียนหมั่นพาเขาไปทำงานหมั่นพาเขาไปนู่นนี่นะแล้วก็ไปเล่นอีเวนต์เข้ามาพูดคุยบ่อยๆเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนไทป์ของเขาได้ไม่แน่ใจว่าคือจริงๆการคุยมันควรจะเพิ่มค่าความสัมพันธ์นะแต่ว่าไม่เห็นเป็นตารางก็เลยแอดก็เลยไม่แน่ใจแล้วก็จะมีอีเวนต์ทั้งหลายมีเควส beginner quest daily quest ที่ทำได้ตอนนี้เราไปดูอีกเมนูที่นึงที่น่าสนใจคือเมนูแต่งตัวใช่แล้วเราสามารถเปลี่ยนการแต่งตัวได้มาดูได้ชุดมาเราเปลี่ยนชุดเขาลองพรีวิวก่อนอ่า
พอใจแล้วเราก็เปลี่ยนชุดเลยตัวละครก็จะเปลี่ยนชุดต่อไปที่ his room มันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นเมนูที่สนุกที่สุดคือแต่งตัวเขานั่นแหละคล้ายๆแต่งตัวตุ๊กตาเพียงแต่ว่าเป็นผู้ชายแล้วการที่จะได้ชุดมาก็ได้มาจากอีเวนต์กับกาชาอันนี้ไม่มีอย่างอื่นให้เรียกเราก็แคนเซิลไปแต่เมื่อกี้เราได้ตั๋วกาชามาต้องลองน่าจะเป็นกาชา2อันบนคือ normal กาชากับ mini กาชาเราต้องลองว่าเราจะได้ชุดอะไรมาหรือเปล่าทัชถึงจริงจอกไปคนชุดมาให้แล้วโอ้ยน่ารักนะแต่จะเข้ากับลูกเราเหรออ่ะเราลองเปลี่ยนชุดให้ผู้ชายเรามาที่โค้ดนะคะมาเพื่อเปลี่ยนชุดรีวิวดูก่อนไหนๆก็ได้มาแล้วลองดูแต่เมื่อกี้มีกาชาอีกตัวนึงเป็นมินิกาชามินิกาชาเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกแอคเซสซอรี่โอ้งานแอคเซสซอรี่ไว้ตกแต่งฉากดูลำบากหน่อยนึงก็เป็นพวกนี้นะคะเดี๋ยวลองไปดูเดสอัพเข้าใจว่าน่าจะอยู่มันอาจจะดูยากหน่อยว่าอยู่ตรงไหนนะคะเพราะมันไม่โชว์ head face body back น่าจะเป็นฉากแต่อยู่ข้างหน้าหรือเปล่าไม่ใช่กลับมันก็ต้องเป็นบอดี้แล้วอยู่ข้างหน้าเป็นเพราะเป็นบอดี้แอคเซสซอรี่ก็ลองพรีวิวฟอนต์ดูนะค่ะก็จะมาเติมเข้ามาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เชนโค้ดไปแต่เวลากลับมาที่ His Room เราก็จะเห็นแค่ครึ่งนี้แหละจะเห็นเขาเล่นน้องตุ๊กตาหมีตัวเดียวคราวนี้ที่ต้องแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวอีเวนต์อันนี้รู้สึกจะเป็นอีเวนต์ Winter Wonderland กดเข้าร่วมอีเวนต์ไปก็จะมีสตอรี่ของเขาก็เข้าร่วมได้เลยเขาก็จะอธิบายไปนะคะมีเวลาก็อ่านไปเนาะจอย the eventอันนี้ก็เป็นหน้าต่างอีเวนต์เวลาเราเล่นเราก็กด move ไปมันก็จะเหมือนพาตัวละครเราเดินทางไปนะคะแล้วก็จะเจอคนนู้นคนนี้ที่จะมาบวกแต้ม EPคำถาม EP นี่คือ Event Point นะคะเดี๋ยวเราจะบอกความสำคัญของมันว่าเรา move เพื่อที่จะสะสม Event Point ทำไมอ
การตอบบางครั้งเราก็จะได้ไอเทมได้ของรางวัลได้ชุดได้แอคเซสซอรี่จากการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเราสามารถกดไปได้เรื่อยๆจน energy เราหมดแล้วตัว energy ก็จะเพิ่มขึ้นมาเองตามเวลาที่ผ่านไปหมายความว่าถ้าเราเล่นไปจน energy หมดแล้วเนี่ยกดมูฟไปเนี่ยจนมันไม่เหลือ energy ละทิ้งเวลาไว้แล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นี้แอดจะกดใช้ให้หมดเวลาเจอคน EP ก็จะเพิ่มเป็นพิเศษหน่อยได้ของได้อะไรenergy จะหมดหรือยังพอ energy หมดก็จะไม่ได้ละเราจะพาไปที่ event top นะอันนี้เราก็มี event point 36แล้ว event point เอาไปทำอะไรเราก็ไปดู ranking pipeEvent Point เนี่ยก็คือเราต้องสะสมเพื่อไต่อันดับแรงกิ้งให้ได้ตามที่กำหนดเราถึงจะได้ของรางวัลอย่างอันนี้ถ้าเราสามารถทำ Event Point ได้สูงสุดติด1ใน150เราก็จะได้เสื้อได้ฉากได้ของตามที่เห็นในรูปนะคะถ้า151ถึง600ก็จะได้เซตนี้ถ้า601ถึง 3,500 ก็จะได้อันนี้ถ้า 3,501 ถึง 10,000 ก็จะได้มินิกระชาทิเก็ต1อันหมายความว่าคนที่จะสามารถไต่ได้เนี่ยต้องขยันเล่นอยู่เหมือนกันรวมไปถึงต้องมีไอเทมในการที่จะ recover ค่า energy เพื่อที่จะเล่นเพิ่ม event point ไปเรื่อยๆก็เหมือนจะยากนะแต่จริงๆการที่จะไต่ขึ้นมาติดใน600เนี่ยก็ยังพอได้อยู่เพราะแอดเคยทำได้แต่มาไม่ถึง1ใน150อันนี้ค่อนข้างยากซึ่งจริงๆแล้วตรงด้านบนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเราได้แต้มเท่าไหร่แล้วแรงตอนนี้เราอยู่เท่าไหร่แรงถัดไปเท่าไหร่แต่เนื่องจากตอนนี้เพิ่ง36ซึ่งมันนิดเดียวมากอ่ะมันก็เลยไม่ได้มีแรงโชว์เดี๋ยวพาไปดูมีแต่ ranking point แต่ยังไม่ให้ดูแฮว่าใครได้เท่าไหร่เนี่ยค่ะมันก็จะ move ตาม step ไปเรื่อยๆคือตัว event มันก็จะเล่นแค่นี้จริงๆก็คือกด move ไปเรื่อยๆพลังงานหมดก็หยุดรอยกเว้นแต่เรามี item recover ซึ่งก็จะต้องใช้แคสซื้อแล้วก็กดไปเรื่อยๆ energy หมดก็หยุดรอ step มันก็จะวนๆไปเรื่อยๆค่ะคุณสามารถเพิ่มค่า event point ไปได้เรื่อยๆเพื่อที่จะให้ติดอันดับและได้รับรางวัลแต่ระหว่างนั้นมันก็จะมีไอเทมมีอะไรแจกระหว่างที่เรามูฟของเราไปเรื่อยพอเราได้ชุดมาเราก็สามารถเอามาตกแต่งเขาได้ในฮิสรูมฉะนั้นหลักๆก็คือจะเป็นการแต่งตัวกะเล่นอีเวนต์เกมจะไม่ได้มีอะไรวุ่นวายมากแล้วก็จะมีบทสนทนาที่อาจจะเปลี่ยนไปใครต้องการที่จะลองเปลี่ยนไทป์ตัวละครอ้อแล้วก็จริงๆแล้วตัวละครจะมีเลเวลอยู่นะซึ่งถ้าเราสามารถเล่นจนเลเวล100เราจะปลดล็อกสัตว์ได้อีก2ชนิดจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรเหมือนจะตัวนึงจะเป็นเสือดาวเรียกตัวนึงเป็นตัวอะไรวะกระรอกใช่เสือดาวกับกระรอกคือเราจะได้ผู้ชายเพิ่มอีกคนนึงสามารถสลับสับเปลี่ยนได้โดยจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาคือเสือดาวกับกระรอกเกมเล่นไม่ยากค่ะตามที่เห็นเลยใครอยากลองเล่นก็ลองมาเล่นดูได้นะคะส่วนวิธีการเข้าเล่นก็เดี๋ยวจะมีอยู่ใต้คลิปเนาะงั้นวันนี้จบกันแค่นี้ค่ะอย่าลืมติดตามสมาคมนิยมหนุ่ม 2D นะคะขอบคุณมากค่ะ